ข้อ26นะครับเขาบอกว่าถ้าแทน45องศาไซน์54คูณกับไซน์54นะคูณเศษ36เท่ากับ x ลบ x ยกกำลัง2ลบ4มีค่าเท่าใดนะครับแน่นอนครับข้อนี้ที่เรารู้แน่ๆคือแทน45เนี่ยมันเท่ากับ1ถูกไหมตอนนี้น้องติดปัญหาที่ไซน์54กับเศษ36นะครับข้อนี้ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยนะถ้าเราไม่รู้อะไรเลยนะครับแนะนำให้วาดรูปออกมานะครับ54กับ36เนี่ยมันบวกกันได้อะไรครับ90นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย54กับ36พี่เขียนให้อยู่ในรูปอย่างนี้นะครับแน่นอนสิ่งที่น้องต้องรู้แน่ๆนะครับถ้าเราจำได้ไซน์ A cos A นะครับและแทน A ส่วนกลับของไซน์ A คืออะไรครับก็คือ1ส่วน cosec A นะครับ cos A นะครับคือ1ส่วน sec A และ cos B นะครับคือ1ส่วน cot A นะครับนี่คือส่วนกลับของมันถูกไหมแล้วจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้เนี่ยไซน์54ส่วนเศษ36นะครับอันนี้คือน้องต้องรู้นะครับอีกข้อนึงว่าไอ้ไซน์54นะครับกับเศษ36เศษ36นี่คือส่วนกลับถูกไหมครับแสดงว่าไซน์54ส่วนคอส36เนี่ยมันสามารถตัดกันได้นะครับมีค่าเท่ากับ1ในกรณีที่มุมทั้ง2มุมนะครับบวกกันนะครับ54บวก36เท่ากับ90องศามันจะตัดกันได้1พอดีถูกไหมไม่เชื่อน้องอาจจะลองแทนก็ได้นะครับในกรณีนี้เนี่ยสมมุติพี่กำหนดให้เป็น A B C ก็แล้วกันแทนค่าเข้าไปครับแทน45คือ1ไซน์54นะครับคือ A ส่วน C และเศษ36นะครับเศษ36คือส่วนกลับของคอสถูกไหมนะครับก็คือจากคอสเนี่ยมันคือ a ส่วน c ส่วนกลับมันก็คือคูณด้วย c ส่วน a นั่นเอง c ตัด c a ตัด a นะครับมีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นนะครับ1เท่ากับ x ข้อนี้ไม่ยากนะครับ x ยกกำลัง2ลบ4เรารู้ค่า x แล้วถูกไหมแทนค่าเข้าไปครับ1ยกกำลัง2ลบ4 1ลบ4เท่ากับลบ3นั่นเองนะครับ26ตอบ1